อดีตการนั้นสร้างบ่ได้มีไว้เพื่อเดินเร่ร่อนขอท่านตามเมืองศรีวิไลหรือเขาร่วมขบวนแห่ตามงานเทศกาลท่องเที่ยวอยู่อย่างทุกมือนี้แต่ทว่าสร้างในอดีตนั้นเป็นยุทธปัจจัยสำคัญในการเฮ็ดสงครามหากอาณาจักรใดมีสร้างครอบครองจำนวนหลายก็เท่ากับว่าระดับฐานะขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจในย่านนั้นพระมหากษัตริย์หรือผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งจึงได้สืบเสาะสะสมสร้างลักษณะเด่นไว้เป็นกำลังในกองทัพโดยฝึกฝนตามหลักวิชาการโคชศาสตร์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนสร้างคือกองกำลังสำหรับป้องกันพระนครจากการรุกรานของชนชาติอื่นสร้างเป็นยุทธปัจจัยเพื่อเผยแผ่แสนยานุภาพกับอาณาจักรไก่เคียงได้อีกนำนี่คือพงศาวดารศักดิ์สิทธิ์จดจานกันไว้ในความทรงจำของอาณาจักรล้านสร้างกรุงศรีสัตนคณหุตหลวงพระบางประเทศที่เก่าแก่อลังการไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายของชนเผ่านับร้อยเผ่ามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดนับช่วงเหตุการณ์ตลอด500ปีที่อาณาจักรล้านสร้างได้ปรากฏขึ้นให้ทุกคนเห็นจนถึงทุกมือนี้ฟังเข่าสู่ประวัติศาสตร์เปิงบ้านเปิงเมืองครับไหนๆก็ได้เว้าเรื่องอาณาจักรล้านสร้างแล้วโดยมากครับทั่วเฟสแฟนแดนของล้านสร้างพี่น้องส่วนมากสิได้ยินตั้งแต่แถบภาคเหนือของประเทศลาวครับภาคเหนือของประเทศไทยเฮาแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นเกี่ยวดองกันแถวเมืองหัวพันทั้ง5ทั้ง6ครับ12จุไทย12ปันนาก็ว่ากันไปแถวเมืองถอกเมืองแถนเชียงขวางครับหลวงพะบางเชียงใหม่เชียงแสนฮิรันนครเงินยางหรือว่าเมืองโยนกนี่ครับสิฮู้จักกันว่าล้านสร้างอยู่ทั้งปุ่นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมัยนั้นอาณาจักรล้านสร้างเนี่ยยาวนะครับลงมากินอาณาเขตทั้งภาคอีสานบ้านเฮาทั้งเขตภาคลาวไต้ทั้งหมดครับจนว่าติดแดนเขมรพุ่นละเขตตะซอกแปแอมเมืองใต้สุดของอาณาจักรล้านสร้างครับที่มักบ่ค่อยมีคนเว้าถึงก็คือเมืององค์การนครองค์การหรือว่าเมืองอัตตปือครับมีความเป็นไปเป็นมาเมืองอัตตปือนี่พี่น้องโดยเฉพาะคนไทยเฮานี่สิฮู้จักกันดีในช่วงเมื่อบ่โดนมานี่เองกรณีเขื่อนลาวแตกครับเมืองอัตตปือนี่ติดเขตจังหวัดสตึงเต่งของประเทศเขมรครับติดภาคเหนือของเขมรแต่ว่าอยู่ในเขตแดนประเทศลาวสปป.ลาวนี่ลาวไต้นะครับไปทางทิศตะวันออกของเมืองจำปาสักเมืองปากซี่ตรงไปนะครับเลยเมืองอัตตปือไปนั่นก็เป็นเขตแดนประเทศเวียดนามละตำแหน่งที่ตั้งครับประเทศไทยเฮาก็ตรงกันกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดินทางไปคันแม่นว่าสิไปเที่ยวอัตตปือเนี่ยออกไปทางช่องเมกง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดออกไปทางช่องเมกแล้วเมืองปากเซ่ไปปากเซ่แล้วก็จำปาสักฮอดจำปาสักแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเข้าเมืองสนามไส้ไปฮอดอัตตปือเมืองอัตตปือสนามไส้นี่ถือว่าเป็นเมืองในหุบเขาครับบรรยากาศดีถือว่าเป็นเลิศบ่น้อยหน้าบ่น้อยไปกว่าทางภาคเหนือของประเทศลาวหรือว่าภาคเหนือของไทยเฮาคือกันใกล้ๆกันก็มีเมืองเซกองเมืองสารวันครับเมืองปากซ่องที่ยอปากซ่องปากเซที่อยู่ละแวดละวัดเดียวกันนั่นล่ะที่นี่ความเป็นไปเป็นมาครับสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมาเป็นผู้สูญหายครับนี่อยู่ช่วงชุดท้ายของชีวิตของพระองค์อย่างเข่าสู่ไว้อายุ38ปีครับจากคำบอกเล่าของพี่น้องชาวบ้านเมืองชัยเชษฐาที่อยู่ใกล้ๆเมืองอัตตปือครับพี่น้องเพิ่นว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยมาสวรรคตอยู่ที่นี่มาสิ้นชีวิตอยู่ที่เมืองอัตตปือนะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่ามีคนปองหลายวางแผนทำลายพระองค์โดยวิธีการไปตั้วถวายความเท็จนะครับว่าเมืององค์การเนี่ยสมัยก่อนเขาเอิ้นเมืององค์การยังบ่ทันได้ว่าอัตตปือจังซุมื้อนี่ครับว่าเมืององค์การน่ะแข็งบ้านแข็งเมืองบ่ขึ้นตรงต่อพระองค์อยู่ที่เวียงจันทน์นะครับพระองค์ฮู้ข่าวแนวนั้นก็เลยจัดการแต่งทัพเสริมกำลังรบพร้อมเสบียงกังนายทหารนายกองที่เข้มแข็งเดินทางลงมาครับมุ่งหน้าสู่เมืองอัตตปือทัพหลวงลงมาที่หลังนะครับก็มีทัพหน้าลงมาก่อนคือทัพของพญานครเดี๋ยวจังมาศึกษากันว่าพญานครเป็นผู้ใดนะครับถ้าแม่นจำบ่ผิดก็สิเป็นมีตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเมืองนครพนมคือประมาณนี้ล่ะแต่ก่อนนี่ถ้าว่าพญานครมีอยู่นครเดียวคือนครพนมหรือว่านครศรีโคตรบุญสมัยก่อนเนี่ยอันนี้เว้านอกเหนือจากตำราครับพี่น้องคือ
อยากให้พี่น้องฟังคือจังนั่งเว้าสู่กันฟังนี่นะเมืองอัตตปือครับเป็นที่สิ้นสุดอายุไขของสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพระมหาราชผู้โด่งดัง1ใน3มหาราชของพี่น้องสปป.ลาวนะครับที่เป็นกษัตริย์ยอดนักรบที่เก่งที่สุดแม้กระทั่งพม่านะครับพระเจ้าบุเรงนองยังต้องเกรงขามยังต้องคึดแล้วคึดอีกสิตีเมืองเวียงจันทน์ครับต้องรอจังหวะเมืองเวียงจันทน์แพ้พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยกำลังจากที่สมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชตายเลยครับสวรรคตไปแล้วจังมติเอาเมืองเวียงจันทน์ได้ถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยองค์ก็ยังจะต้องรักษาบ้านเมืองอาณาจักรหลานสร้างไว้ประวัติศาสตร์อาจสิเปลี่ยนก็ได้ถ้าบ่เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจปฏิวัติอยู่ในอาณาจักรของตนเองครับด้วยการที่ว่าเมืององค์การหรือว่าอัตตปือที่พวกเฮาฮู้จักกันดีในทุกมื้อนี้นะครับเลยยกทัพลงมาหลังจากนั้นพญานครนะครับถือว่าเป็นทหารเอกคนหนึ่งของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชก็เลยวางแผนสังหารพระองค์ด้วยมือของตนเองและก็บังคับภัยฝ่าประชาชีบ่ให้มีผู้ใดปิปากบอกว่าตัวเองเป็นคนข่าแล้วพญานครก็เลยบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้สูญหายแบบไร้ร่องรอยครับนี่คือเรื่องเล่าแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรลานสางอีกแขนงหนึ่งครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยช่วงนี้พักไว้สักก่อนครับเดี๋ยวจังมาพอกันใหม่ในตอนต่อไป